สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่เรียกว่าหน้าด่านทางเข้านะครับในฝั่งของลาววันนี้สินค้าทางด้านชายแดนนั้นจะเป็นสินค้าที่มีการเข้าออกมากที่สุดก็คงจะเป็นแถวหนองคายนะครับประเด็นคือว่าวันนี้ปีนี้การค้าชายแดนระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านนั้นจะมีมากถึงประมาณ1ล้านล้านบาทครับแล้วก็การเจริญเติบโตของสินค้าค้าขายระหว่างไทยลาวนั้นมีการเติบโตกว่า 20% ถือว่ามีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างจะน่าพอใจนะครับเพราะว่าในขณะที่โลกของเรานั้นมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนั้นต่ำลงไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มของอเมริกาและยุโรปนั้นถือว่าต่ำสุดในรอบหลายๆทศวรรษที่ผ่านมาครับการค้าชายแดนของไทยถ้าเกิดมีการเจริญเติบโตได้ปีละ20%นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยนักเศรษฐกิจไทยนักลงทุนไทยควรจะต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าการที่เรามีธุรกิจที่มีถึงจำนวนประมาณ1ล้านล้านบาทนั้นถือว่ามีสัดส่วนถึง 10% ของจำนวนธุรกิจหรือเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยเลยทีเดียววันนี้ถ้าเรามาดูนะครับพืชผลทางด้านการเกษตรนั้นข้าวโพดปีหนึ่งกว่า 300,000 ตันนั้นประเทศไทยนั้นได้นำเอาจากประเทศลาวมาแปลงเป็นอาหารสัตว์หรือมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อส่งออกในขณะเดียวกันลาวนั้นก็นำสินค้าจากประเทศไทยในระบบอุปโภคสาธารณูปโภคทุกอย่างกลับมานั่นก็คือความเอื้อครับสิ่งที่ไทยมีสิ่งที่ลาวมีล้วนแต่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีสิ่งที่เห็นข้างหลังนี่แหละครับเป็นตัวที่เสริมสร้างให้เกิดการค้านั้นทั้งสิ้นสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งตลาดมีทั้งผู้ค้ามีทั้งสินค้าแล้วก็มีการขนส่งครับอยากจะเสนอนะครับว่าอาเซียนนั้นคือพื้นฐานอาเซียนนั้นก็คือตัวที่จะขับส่งให้กับการพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศข้างๆบ้านเราและพวกเรานั้นควรจะมองนะครับว่าประเทศข้างๆบ้านของเรานั้นมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไรครับนั่นก็คือเรื่องราวของมองโลกแบบวิกรมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ